บายดีเมิดทุกคนมื้อนี้สาวเสียงขวางจะพาทุกคนมาเฮ็ดน้ำเต้าหู้กินกันเนาะก่อนอื่นเมิดเฮาก็จะนำถั่วเหลืองของเฮาไปแช่น้ำให้ได้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะนำถั่วเหลืองของเฮาไปบดหรือว่าไปปั้นหลังจากแช่น้ำได้3ชั่วโมงแล้วเฮาจะนำถั่วเหลืองของเฮามาล้างน้ำให้สะอาดให้ได้แบบนี้เนาะแล้วเฮาก็จะนำถั่วเหลืองของเฮาไปบดกันเลยเนาะนั้นเฮาก็จะนำเอาถั่วเหลืองที่บดมาปั้นเอาแต่น้ำของถั่วเหลืองอีกหอบที่2เนาะทุกคนสำหรับถั่วเหลือง1กิโลก็จะได้น้ำเต้าหู้ประมาณนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเฮาจะบ่เฮ็ดใส่ปันเดอเนาะเฮาจะเฮ็ดแบบเข้มข้นอันนี้ก็แล้วแต่ความมักของแต่ละคนเนาะถ้าว่าอยากได้น้ำหลายก็สามารถเติมลงไปได้ตามเจอมากเนาะทุกคนหลังจากที่ปั้นได้แบบนี้แล้วเฮาก็จะนำเต้าหู้ของเฮาไปต้มกันเลยเวลาต้มเฮาจะต้มด้วยไฟอ่อนๆเนาะทุกคนจะบ่เฮ็ดไฟแรงเด้อเนาะเพื่อว่าบ่เฮือเต้าหู้ของเฮาติดหม้อหั่นน่ะแล้วเวลาต้มเฮาต้องมั่นคนเรื่อยๆเนาะเฮาจะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยเนาะทุกคนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำเต้าหู้ของเฮาของเฮาก็เริ่มฟดขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนเฮาจะต้มไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าน้ำเต้าหู้ของเฮาจะฟดจึงสามารถปรุงได้ของเฮาก็ถือว่าได้แล้วเนาะทุกคนบาดนี้เฮาก็จะเติมน้ำตาลลงไปเนาะทุกคนส่วนน้ำตาลนี้เซอร์ตามเจอมักเด้อผู้เด้อมักหวานหลายก็เซอร์หลายผู้เด้อมักหวานน้อยก็เซอร์น้อยเนาะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ความมักของแต่ละคนเนาะกันได้แล้วเนาะ
าะกับน้ำเต้าหู้ฮ้อนๆของเฮาน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพเนาะทุกคนเฮ็ดกินเองง่ายๆเนาะ